วัสดีครับพบกับรายการ HTCY EP ที่ 6 นะครับและพบกับผมครับ BYG ทัศน์นะครับวันนี้เราจะพาไปพบกับรายการการแข่งขันที่แบบใหม่มากนะครับสำหรับรายการ Alienware Challenge VR eSports ซีซั่นที่ 1 นะครับแล้วก็สำหรับรายการนี้นะครับจะแบ่งด้วยกัน2โหมดนะครับจะเป็นโหมด CC แล้วก็ 1-1 Sniper นะครับซึ่งวันนี้เราจะไปพบกับการเจาะลึกของ 1-1 Sniper นะครับและเราจะพาไปพบกับบรรยากาศภายในงานซึ่งเดี๋ยวเราไปพบกันเลยดีกว่าครับตอนนี้ครับเรามาอยู่ในหน้าสนามแข่งของ Alienware Challenge VR eSports ซีซั่นที่ 1 นะครับแล้ววันนี้อย่างที่เราบอกกันไปครับว่าเราจะมาเน้นในโหมดของการแข่งแบบ 1-1 Sniper นะครับซึ่งการแข่งวันนี้เราจะใช้เกม Front Defense นะครับซึ่งเป็นเกมรูปแบบใหม่ของการแข่ง VR นะครับเป็นเกมแบบแนว FPS นะครับการยิงกันนี่แหละนะครับผมและรูปแบบการแข่งกติกาของเราจะเป็นการแข่งแบบ BO3 นะครับซึ่งใน1เกมเนี่ยใครถึง7คิวก่อนนะครับ2เกมติดกันนะครับก็จะได้วินนั้นไปเลยชนะไปเลยนะครับและนอกจากนี้นะครับเราจะไปสัมภาษณ์ผู้เข้ารอบนะครับ4 คนสุดท้ายสำหรับการแข่งในโหมดนี้กันนะครับแล้วก็ไปชมบรรยากาศกันไปชมกันเลยดีกว่านะครับครับผมและตอนนี้นะครับก็มาอยู่กับ4 คนสุดท้ายที่เข้ารอบในการแข่งโหมดสไนเปอร์ 1-1 นะครับ wow. แล้วก็ตอนนี้เราให้เขาแนะนำตัวกันดีกว่าว่าใครเป็นใครกันบ้างนะครับชื่อเคครับผมในเกมชื่อว่าซ็อกซ์มาจากทีมมาซี่ครับผมชื่อป๊อปครับในเกมชื่อว่านาโปนะครับมาจากทีม SE Gaming ครับชื่อพีทครับมาโค้ดเนมก็ดักสติลครับมาจากทีมเดอะม็อบครับโอเคชื่อจูเนียร์ครับชื่อในเกมคือ Adopt ครับผมมาจากทีม SE Gaming ครับคำถามแรกที่เราจะถามกันในวันนี้นะครับก็เกม Front Defense ในโหมด 1-1 ที่เราเพิ่งแข่งไปเนี่ยรู้สึกแตกต่างยังไงกับ Front Defense ในโหมดทั่วไปบ้างครับเดี๋ยวถามคนแรกก่อนเลยรู้สึกว่ามันมีความเครียดและความกดดันมากขึ้นนะครับแต่ว่าหลังจากจบเกมก็รู้สึกสบายและโล่งมากก็แบบโซโล่มันจะมีแรงกดดันมากเหมือนกับเขาเลยแต่นั่นแหละประมาณนี้แหละไม่มีอะไรแล้วจบง่ายๆแล้วแหละจบง่ายๆแล้วแหละคนต่อไปครับก็มันก็กดดันมากกว่าทีมเยอะเลยแหละที่ผมเคยเล่นมาก็แบบตื่นเต้นด้วยคนเดียวมันยากพอสมควรนะครับเล่นแบบเดี่ยวๆนี่คือแบบไม่ต้องคิดกลยุทธ์อะไรเยอะแยะครับผมหันไปยิงเลยมันง่ายดีครับไม่ใช้สมองครับผมไม่ต้องใช้สมองครับใช่ครับผมส่วนคำถามต่อไปที่อยากจะให้ตอบเลยจริงๆก็คือว่าเมื่อเราเข้ารอบไปแล้วเนี่ยเรากลัวหรือไม่กลัวคู่แข่งคนไหนบ้างและเตรียมตัวรับมือกับคู่แข่งที่เราจะเจอคู่ต่อไปยังไงนะครับเรื่องกลัวนี่ก็มีกลัวมั่งครับผมแต่คือก็อยากได้เงินรางวัลด้วยครับเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ก็คือมาเล่นก็เพื่อแบบอยากจะสัมผัสเกมให้จริงจังกว่านี้ครับผมอยากรู้จักเกมให้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อสุขภาพก็เป็นส่วนหนึ่งครับผมแล้วกลัวคนไหนบ้างที่สุดว่ากลัวหรือไม่กลัวใครบ้างในนี้4 คนกลัวก็มีแต่ว่าจะโดนทีมเดียวกันเองครับผมอยากโดนทีมเดียวกันเองครับผมโอเคครับคนต่อไปครับครับก็กลัวอยู่ครับคู่ต่อไปเนี่ยเขาชักเร็วมากเลยครับชักอะไรครับผมปืนครับปืนเขาแบบเปลี่ยนกระสุนเร็วมากเรานี่เปลี่ยนช้ามากเลยเรากลัวเขาจะชักตังเราไปด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็กลัว3 คนเลยเพราะว่าเขาชนะมาต้องเข้ารอบมาสัก 2-3 วินแล้วอ่ะยังไงเราก็ต้องกลัวอยู่แล้วประมาณนี้แล้วเตรียมตัวยังไงบ้างมีความเตรียมตัวยังไงบ้างก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอครับแล้วก็นั่นแหละแค่นี้แหละโอเคครับผมไม่เป็นไรแล้วก็สำหรับผมนะครับก็คือกลัวหมดก็คือกลัวก็คือการได้ทำถ้าอยากทำให้เต็มที่ที่สุดให้ได้ทำได้สามารถกว่าถ้าแพ้หรือชนะก็ยังไม่เสียใจแล้วมีการเตรียมรับมือกับเขายังไงบ้างก็คงต้องตั้งสติให้มากๆแล้วก็พยายามอย่าโลภคือพรุ่งนี้นั่งสมาธิมาเลยก็อาจจะทำบุญ9 วัด 7 วัดอะไรบ้างโอเคครับครับผมก็เป็นทั้งหมดของผู้ชนะ4 คนที่จะเข้ารอบต่อไปนะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับ ไปพบกับช่วงต่อไปได้เลยขอบคุณครับครับผมและนี่คือทั้งหมดของรายการ HTCY EP ที่ 6 นะครับถ้าใครไม่อยากพลาดการแข่งขันแบบเต็มนะครับของรายการแข่งขันนี้นะครับก็ไปกด Subscribe ได้ที่ YouTube ของ Beyond Godline นะครับหรือกดไลค์ที่แฟนเพจของ Beyond Godline ได้เลยนะครับสำหรับ EP ต่อไปที่เราจะไปเจาะลึกกันเนี่ยจะเป็นการแข่งขันแบบ4-4นะครับของรายการแข่งขัน Alienware VR Challenge นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ